วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าในระยะ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีแกว่งตัวแคบลงนะคะในแต่ละวันก็เหมือนเป็นการพักตัวนะคะแล้วก็จะเห็นการฟอร์มตัวเป็นรูปแบบเพนแนนซ์นะคะซึ่งก็ถูกต้องตามทฤษฎีเลยนะคะถือเป็นการพักตัวเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายลดน้อยลงขณะที่กำลังฟอร์มตัวเนี่ยก็ถ้ามองจริงๆแล้วเป็น continuation pattern นะคะก็คือแนวโน้มเนี่ยน่าจะวิ่งไปตามแนวโน้มที่เป็นมาก่อนหน้าก็คือปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าหากคำนึงถึงภาวะ overbought ที่เกิดขึ้นมานานแล้วคิดว่านะคะตลาดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะผันผวนต่อไปนะคะจนกว่าจะเลือก break ขึ้นหรือลงทางใดทางหนึ่งนะคะแนวรับวันนี้เนี่ยเราก็มองเป็นจุด EMA 5วันนะคะเหมือนเดิมแต่ว่าราคาจะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเป็น 1,111 จุดแล้วก็ EMA 10วันก็ขยับขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะคะเป็น 1,102 จุดส่วนแนวต้านนะคะก็จะยังมองแนวต้านเดิมอยู่นะคะคือแนวต้านแรก 1,122 นะคะแล้วก็ถัดไป 1,130 รายตัวนะคะตัวแรกจะเป็น AOT นะคะก็จะเห็นว่าแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์นะคะแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยราคาลงมากรอบล่างของเทรนด์ไลน์อีกรอบนึงแล้วนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะมองแนวต้านเป็นกรอบบนของเทรนด์ไลน์เช่นเดิมนะคะก็จะอยู่ประมาณ 55-56 บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 51.50 แล้วก็คัทลอสที่ 50 บาทค่ะถัดมาจะเป็น TRC นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยหลังจากที่ทะลุEMA 200วันขึ้นมาได้วอลุ่มก็เข้ามาอย่างหนาแน่นแล้วก็ MACD เนี่ยยืนเหนือซีโร่ไลน์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะแนวโน้มก็ถือว่า TRC มีโอกาสกลับสู่การฟื้นตัวระยะกลางนะคะโดยที่มีแนวต้านแรกก่อนเลยนะคะอยู่ที่ 3.80 แนวรับจะอยู่ที่ 3.54 แล้วก็คัทลอส 3.46 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว KTB เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเดินหน้าต่อได้แล้วนะคะหลังจากที่พักตัวไปเพียงวันเดียวแล้วก็เครื่องมือเนี่ยถึงจะเข้ามาในเขต overbought แล้วแต่ยังให้ค่าบวกอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นตัว KTB น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกหรือว่าลุ้นต่อได้อีกเล็กน้อยก่อนที่จะถึงเวลาพักตัวอีกรอบนะคะแนวต้านเราก็มองไว้ที่18บาทนะคะรับ16.50แล้วก็คัทลอส16บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสิรินะคะก็ราคากระชากขึ้นมาอีกแล้วค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะปิดที่ไฮแล้วก็คิดว่าจบรอบการพักตัวที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ได้เวลาวิ่งขึ้นรอบใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นขณะที่ ISI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะแนวต้านของสิรินะคะถ้าวัดตามกรอบเทรนไลน์ขึ้นไปก็จะอยู่ที่2.10 บาทนะคะแนวรับ1.87 บาทแล้วก็คัทลอส1.82 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ